าดูความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับก็มีหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องของรัฐบาลแล้วก็กกต.ครับโดยในส่วนของที่ประชุมกกต.นะครับล่าสุดครับมีมติรับรองพรรคการเมืองเพิ่มอีก5พรรคนะครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่านักการเมืองที่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.จะต้องสังกัดพรรคภายในวันที่26พฤศจิกายนนี้ส่วนประเด็นการปลดล็อกการเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีให้ความคืบหน้าว่าจะพิจารณาถึงความเหมาะสมนะครับว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือว่าต้นเดือนธันวาคมนี้ครับเรื่องนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงการปลดล็อกทางการเมืองว่าจะดูเวลาที่เหมาะสมนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของพรรคการเมืองโดยจะประสานกับทางกกต.นะครับทั้งนี้ยังปฏิเสธที่จะแสดงจุดยืนว่าจะสังกัดพรรคการเมืองใดเพราะเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาฟังเสียงท่านนายกดูครับเจอพรรคเมืองมาปลดล็อกต่างๆในพย.นี้ก็เตรียมการอยู่แล้วนะครับก็จะพย.หรือต้นทค.เดี๋ยวดูอีกทีนะครับก็จะดูว่าเวลาที่เหมาะสมในช่วงนี้ก็รับฟังความเห็นจากทุกภาคอยู่แล้วทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการในสื่อโซเชียลกับผู้คนเยอะแยะไปหมดผมให้ฝ่ายกฎหมายจะเป็นผู้ได้รวบรวมทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็มีการหารือกกต.ก็คงจะรับฟังนะนั่นต่างคนต่างฟังผมก็จะฟังให้มากที่สุดนะท่านก็พูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในการเลือกตั้งนะไม่ใช่พูดในทํานองที่ทําให้การเลือกตั้งนะมันเกิดความวุ่นวายสับสนโนละมานเพราะว่าประเทศไทยกําลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะทางด้านอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านักการเมืองที่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.จะต้องมีสภาพสมาชิกพรรค90วันก่อนวันเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันเลือกตั้งคือวันที่24กุมภาพันธ์ปี2562ก็จะต้องเป็นสมาชิกพรรคภายในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะคะแต่ว่าหลังวันดังกล่าวก็ยังสามารถย้ายพรรคได้อยู่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีส.ส.หลายท่านเนี่ยยังไม่สังกัดพรรคชัดเจนมีกระแสข่าวว่าย้ายไปพรรคนู้นพรรคนี้นะคะแต่ถ้าจะลงสมัครส.ส.เนี่ยนะคะก็ทำไม่ได้แล้วก็จะต้องเป็นสมาชิกพรรคภายในวันที่26พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนอกจากนี้เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองได้เข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีก็คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เช่นกันค่ะไปฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะเขาต้องให้อัปเดตคือทำให้มันเป็นปัจจุบันให้หมดแล้วก็ใช้ทะเบียนที่จะลงกันใหม่เนี่ยแหละเป็นหลักขนาดพวกที่เคยเป็นมาเก่าก่อนสมัยก่อนมันไม่ต้องเสียค่าทำค่าอะไรค่าบำรุงเมื่อบัดนี้คุณจะบอกคุณยังเป็นอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าจะเป็นคุณก็ต้องไปเสียเงินเพราะถ้าคุณไม่เสียเงินคุณก็ไม่ได้เป็นมันผมไม่อยากเรียกว่าเป็นการย้ายถ้าเขาเป็นแล้วก็เสียเงินแล้วอยู่มาเขาจะเปลี่ยนใจเขาก็ทำได้ไอ้อย่างนั้นเราย้ายละแต่ว่าพวกที่จะเป็นท่านจะลงสมัครสอสอต้องเป็นสมาชิกแล้วก็90วันก่อนวันเลือกตั้งถ้าเกิดวันเลือกตั้ง20ก็ต้องมีประมาณที่ใครได้ใครเดียวใช่ใจแล้วครับก็คือการย้ายกันได้เขาเคยนับกันมาแล้วเท่าไหร่26 27 28อะไรไม่รู้นะก็คือย้ายไปย้ายมาได้ยังวันไหนได้หลังจากนั้นก็ยังย้ายได้แต่ลงสมัครไม่ได้ก็ชัดเจนนะคะว่าส.ส.จะต้องมีสภาพสมาชิกพรรค90วันก่อนวันเลือกตั้งถ้าวันเลือกตั้งตรงกับ24กุมภาพันธ์ก็จะต้องเป็นสมาชิกภายในวันที่26พฤศจิกายนนะคะแต่หลังจากวันนั้นเนี่ยยังย้ายพรรคได้อยู่แต่ว่าจะไม่สามารถลงสมัครส.ส.ได้แล้วนะคะในส่วนของกกต.เมื่อวานนี้พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกต.มีมติรับรองพรรคการเมืองเพิ่มอีก5พรรคประกอบไปด้วยพรรคแผ่นดินธรรมพรรคประชาชาติพรรคพลังชาติไทยพรรคประชาธรรมไทยแล้วก็พรรคคลองไทยค่ะหลังจากมีการตรวจสอบเอกสารการขอจัดตั้งพรรคครบถ้วนก็ทำให้มีพรรคการเมืองน้องใหม่เพิ่มเป็น16พรรคและพรรคการเมืองเดิมเหลือ65พรรคนะคะรวมพรรคการเมืองทั้งหมดในตอนนี้81พรรคด้วยกันค่ะ